มคิดจริงๆเป็นนักวิชาการนะฮะเป็นนักวิชาการเป็นคนที่ให้คำปรึกษาแต่พอไปเป็นนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองต้องมีคุณสมบัติพิเศษเยอะนะอย่างพวกเราคุยกันเองนะฮะอันนี้ออกโทรทัศน์ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับเราน้องๆ นักข่าวก็อย่าไปพูดเลยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าคนที่เก่งที่สุดนี่คือนักปฏิบัติอย่างพวกเราเนี่ยนักปฏิบัติถ้าคุณปฏิบัติไม่ได้เนี่ยนะฮะทำไม่เป็นละแล้วคุณก็มาเป็นที่ปรึกษาทำไม่ได้ละก็เป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาไม่ได้คุณก็ไปสอนหนังสือถ้าคุณสอนไม่ได้อีกคุณก็ไปเล่นการเมืองเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าแต่ทีนี้อย่างอาจารย์เนี่ยค่อนข้างจะกลับกับอย่างอื่นนะฮะแล้วก็อาจารย์นี่ค่อนข้างจะกลับกับคนอื่นแล้วก็เป็นนักวิชาการที่ลงไปเล่นการเมืองและได้รับการยอมรับสูงมากน่าจะถือว่าสูงที่สุดตั้งแต่เราเคยมีนักวิชาการไปรับใช้ประเทศชาติเนี่ยนะฮะอาจารย์คิดว่านักการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ประเทศชาติเดินได้ดีที่สุดเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงจะสัมผัสมาหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้นะครับผมเรียนอาจารย์อย่างนี้ดีกว่านะครับว่านักการเมืองที่ผมได้สัมผัสนะได้รู้จักเนี่ยเขาเป็นคนมีความสามารถนะแล้วแต่ละท่านเนี่ยนะเขามีความรู้ดีมากๆในท้องถิ่นของเขานะเราจบด็อกเตอร์เนี่ยไปเจอเขาเนี่ยเราโง่เลยนะเพราะเขารู้ดีจริงๆในเรื่องท้องถิ่นของเขาฉะนั้นเนี่ยในการที่จะให้เขามาช่วยพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยถ้าเราเข้ามาช่วยในสิ่งซึ่งเขารู้ดีมากๆเลยนะจะเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ถ้าเอามาผิดตำแหน่งผิดหน้าที่เนี่ยก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ถนัดในแต่ละจังหวัดนี่มันจะมีปัญหาสารพัดเลยซึ่งเราไม่รู้เรื่องแต่ลองคุณให้เขาระดมคนมาทีหนึ่ง 50,000 นี่ง่ายมากนะอาจารย์ระดมได้ไหม 50,000 ก็เนี่ยได้เท่านี้คุณธนากรระดมเกือบตายเนี่ยได้ร้อยหนึ่งเนี่ยคนที่ไม่มีความสามารถนะไม่มีทางที่ระดมคนได้ถึง 50,000 มันไม่ใช่เรื่องเงินนะหมายความว่าเขาสามารถสร้างบารมีของเขาขึ้นมาได้แต่เพียงแต่ว่าหน้าที่ของเขากับสิ่งที่เขาถนัดเนี่ยต้องให้มันแมชกันถ้าผมเชื่อว่าถ้าการเมืองมันดีถ้าเรารู้จักดีไซน์ให้มันเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงการเมืองใหม่นะผมกำลังพูดถึงบัตตอมไลน์ขึ้นมาเลยในการที่คุณจะกรองคนขึ้นมาสู่บริหารเนี่ยระบบมันต้องสร้างขึ้นมาถามว่าอเมริกาทำไมถึงพัฒนาได้เขามีกัฟเวอร์เนอร์เขามีสสเขามีสวกัฟเวอร์เนอร์ของเขาเนี่ยสำคัญมากเป็นตัวเลือกอย่างดีเลยของเราผู้ว่าใช้วิธีตามซีเนียริตี้ตัวเลือกเราน้อยมากในพรรคการเมืองของเราก็มองว่าการเมืองไม่ใหญ่เขาไปยุ่งแล้วมันจะได้ New Generation ได้อย่างไรฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องมีขึ้นมาเป็นผู้บริหารก็หาคนกันไม่ได้ระบบไม่ได้สร้างขึ้นมารองรับในเมืองจีนเนี่ยท่านเห็นแล้วท่านก็จะต้องแปลกใจในแต่ละเมืองเนี่ยมันมีสองสายสายของพรรคกับสายของการบริหารเลขาธิการพรรคถือว่าเบอร์หนึ่งผู้ว่าถือเป็นเบอร์สองแต่ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวเลือกทั้งสิ้นเลยเขาจะถูกส่งไปทุกๆจังหวัดฝึกฝนจนกระทั่งขึ้นมาเนี่ยแข็งแกร่งแล้วจึงขึ้นมาสู่การเป็นผู้บริหารในระดับประเทศฉะนั้นกว่าเขาจะขึ้นมาได้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาเยอะเห็นอะไรมาเยอะเขาสร้างระบบของเขาขึ้นมาแม้กระทั่งเขาพักเดียวเนี่ยนะเขาสร้างขึ้นมาเป็นตัวเลือกแต่ของเราคนเก่งไปอยู่เอกชนอยู่ในระบบราชการจะเอาเลือดใหม่เข้ามาทีนึงก็หาได้ยากอย่างนี้นี่คือปัญหาหลักของการหาผู้บริหารจริงๆแล้วถ้านักการเมืองเองถ้ารู้ว่าเราถนัดอย่างนี้การทำการเมืองมันไม่จำเป็นที่ต้องไปเป็นรัฐมนตรีหน้าที่นักการเมืองคือไปออกกฎหมายซึ่งมีความสำคัญมากกับประเทศสภาจึงมีความสำคัญมากๆการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าการเมืองไม่สามารถดีไซน์ระบบให้มันมีอะไรที่มันชัดเจนได้เนี่ยมันก็เหนื่อยนะถามท่านนะคุณประเสริฐนั่งอยู่เนี่ยดีที่สุดเลย
ปตท.เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมถ้าลองบอร์ดไม่ได้นักการเมืองเข้ามาเนี่ยเหนื่อยไหมท่านก็ต้องเหนื่อยแต่ถ้าว่านักการเมืองเข้าใจท่านเมื่อไหร่เนี่ยท่านไม่เหนื่อยละใช่ไหมฉันมันก็อยู่ที่ว่าการเลือกสรรคนซึ่งจะขึ้นมาสู่การบริหารผมก็ยังเชื่อว่าถ้าเราเอาให้คนใหม่ๆนะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะเอาคุณสุรนันท์เนี่ยคุณอดิศักดิ์อย่างเงี้ยนะผมได้ข่าวว่าแม้กระทั่งเอ็มเคซูกี้ก็มาใช่ไหมคุณประวิตรประคันยนต์ก็มาใช่ไหมถามว่าเขาทำไมไม่คิดเข้าสู่การเมืองท่านเล่นยึดหลักภาษาจีนเมาเจี๋ยป้าบอสือเนี่ย แล้วเมืองไทยมันจะไปไหนล่ะ ใช่ไหม อันนี้ไม่ได้เคี่ยวเข็นท่านผมมองว่าคนเราเนี่ยอายุมันถึงจุดๆหนึ่งมันก็ต้อง contribute back ให้กับสังคมให้กับประเทศมันจำเป็นไม่งั้นประเทศมันจะสู้คนอื่นก็ไม่ได้เราเคยเป็นตัวอย่างที่บอกว่าเมืองไทยเนี่ยมัน success ยังไงนะโตไปได้เร็วนะสยามเมืองยิ้มนะเป็นอะไรหัวใจของอาเซียนนะสิงคโปร์นี่ตอนเฉลี่ยเราเฉลี่ยเก่งมากนะบอกว่าอยู่เต้นระบำไปเลยเราแทงโก้คู่นะอย่าทอดทิ้งเมืองไทยนะถ้าไม่ทำอะไรกับมันซีเรียสเนี่ยวันหนึ่งเราอาจจะกลายเป็นตัวอย่างว่าล้มเหลวยังไงนะไอ้นั่นจะเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมากนะจู่ๆเป็นกิ้งกือหกเขมรได้ยังไงเงี้ยนะอย่าให้มันเกิดอย่างนั้นขึ้นมามันยังไม่เกิดอย่างนั้นขึ้นมาถ้าทุกคนเนี่ยช่วยกันนะครับคุณจะเข้าพักไหนเข้าไปแต่ว่าทำจริงจริงจังการเมืองมันเป็นหน้าที่ผมบอกแล้วเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ฮะว่าถ้าหลังจากอาจารย์ทำงานการเมืองมาพักใหญ่เนี่ยนะครับแล้วพอเราก็รู้จักอาจารย์คนทั้งประเทศก็รู้จักอาจารย์กันดีเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์มองตัวเองเนี่ยในการที่จะเข้าไปทำงานการเมืองใหม่เนี่ยจุดอ่อนที่สุดของอาจารย์นี่อยู่ตรงไหนฮะจุดอ่อนที่สุดเลยจริงผมรู้นะแต่ว่าดูอาจารย์ตอบยังไงครับผมไม่ได้คิดนะผมไม่ได้คิดจะเข้าการเมืองใหม่ผมคิดว่าการเมืองใหม่เนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่นะเราน่าจะเป็นที่ปรึกษาอยู่ข้างหลังนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่ถ้าให้ผมบอกน้องๆได้นะว่าจะเท่าการเมืองยังไงเนี่ยคือการเมืองเนี่ยต้องอดทนอ่ะต้องอดทนเพราะว่าเราหวังร้อยหนึ่งเราจะไม่ได้ร้อยหนึ่งอ่ะเราทำไปเต็มที่ก็แล้วกันแล้วก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับเราต้องอดทนกับคำวิพากษ์วิจารณ์ต้องหนักแน่นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคนเป็นอาจารย์มันก็ไม่ค่อยหนักแน่นนะเป็นอาจารย์ไม่ได้คนบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ครับไม่มีใครด่านะครับเวลาอยู่ในการเมืองนี่มันจะบางทีมันจะไม่ต้องด่าแล้วก็ออกมาเฮ้ยไม่มีอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นมันเรื่องปกติมาเขาด่าไปแล้วแล้วก็บอกไม่เป็นไรครับนะครับคือต้องอดทนแล้วก็มองว่าการเข้าไปในนั้นเป็นการทำงานเป็นหน้าที่ของคนไทยนะครับควรเข้านะเข้าไปแล้วเจ็บตัวก็ถือว่าเจ็บตัวเพื่อชาติท่านอาจารย์สมคิดคำถามสุดท้ายจริงๆครับประเทศไทยตอนนี้อาจารย์ห่วงอะไรที่สุดนาทีนี้เลยห่วงที่สุดห่วงจนนอนไม่หลับกินไม่ได้แต่คงไม่เป็นอย่างนั้นนะมันก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าห่วงมากๆเราจะได้ไปช่วยอาจารย์ห่วงด้วยนะฮะเพราะตอนนี้เรารู้สึกมันนอนได้กินอะไรนอนหลับกินได้อะไรเนี่ยผมเห็นไม่เหลือเลยเนี่ยนะฮะเรายังอยู่กันสบายอาจารย์ห่วงอะไรที่สุดฮะผมว่าทุกคนก็ห่วงเหมือนกันนะคือต้องมีความสามัคคีแล้วก็คิดอะไรเนี่ยคิดถึงส่วนรวมเป็นหลักผมชอบคำว่า Asian Value นะคือสมัยหนึ่งเนี่ยลีกวนยูเนี่ยเขาพูดไว้หลายครั้งแล้วก็คนจีนก็พูดไว้หลายครั้งว่าค่านิยมของความเป็นเอเชียเนี่ยสำคัญก็คือว่าคิดอะไรเนี่ยคิดถึงบ้านเมืองก่อนแล้วค่อยมาคิดถึงเรื่องส่วนตัวฉะนั้นผมก็ยังเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมองที่ประเทศแล้วก็สักพักหนึ่งทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางรู้จักให้อภัยกันนะครับชีวิตมันสั้นนิดเดียวนะครับลองไปยืนที่แกรนด์แคนยอนแล้วจะมองไปสิรู้ตัวเรานี่นิดเดียวฉะนั้นก็ถ้ามีโอกาสก็น่าจะร่วมกันคิดร่วมกันทำอันนี้แหละครับคือไอ้ไทยแลนด์นิวดีที่ผมบอก
ถ้าคุณอยากจะให้ประเทศไปได้ลูกหลานมีความสุขเมืองไทยต้องการนิวดีลจริงๆคิดร่วมกันสตร ATEGY คืออะไรถกร่วมกันคนเก่งเรามีเยอะแต่เราต้องรู้จักเลือกใช้เขานะครับคอมมิตเมนต์ต้องมีประเทศก็จะไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นผมก็น่าห่วงเหมือนกันว่าอนาคตเมืองไทยนี่จะเป็นยังไงนะครับโอเคอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์สมคิดจาตุศรีทักษ์อย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ TNN People Talk คืนนี้นะครับการแสดง